นคะชัชชูออนว่าเรื่องนี้ไม่โอเคนะคะโหเขาอะดูสิเขาแย่งที่ทำกินของพวกเราไปแล้วนั่นนั่นนั่นมาเต้นหน้าแอร์แล้วเราจะเต้นตรงไหนนี่โอ้ยบุ๋มบิ๋มคุณเนี่ยต้องมีน้ำใจบ้างให้เขาเต้นหน้าแอร์เขาใช้ฟอร์มดีเนี่ยเซตหนึ่งเนี่ยเขาฟอร์มดีจนเราเกือบจะแพ้เซตหนึ่งเลยโอ้นั่นแฟนวอลเลย์บอลไทยก็เชียร์อยู่ข้างบนเห็นหรือเปล่าแหมไปเต้นกับพวกเขาไม่ได้นั่นนั่นนั่นคนนั้นน่ะเต้นสวยกว่าเธออีกนั่นนั่นคนขวาน่ะที่ตัวสูงสูงอ่ะคุณมาเป็นนักวอลเลย์บอลด้วยหรือเปล่า นี่คือความฮาของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับพ่อครับต้องขอบคุณโค้ชด่วนนะครับที่กระตุ้นจิตใจนักวอลเลย์สาวสวยทีมชาติไทยของเราได้นะครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยเซตแรกเกมโคตรมันเพราะว่าเนี่ยเกือบจะแพ้นะครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดเพราะการกดไลค์ของพ่อท่านผมมีข้าวกินวันนี้กันพรุ่งนี้ครับถ้าใครอยากเฉลิมฉลองให้กับผมแล้วก็เลี้ยงข้าวผมกดปุ่มขอบคุณได้นะครับพ่อครับรับหมดครับ40บาท20บาทพ่อผมต้องกินข้าวครับในการทำคลิปนี้ครับแหมเหนื่อยแล้วครับฮอนเปิดรายการดีกว่าครับพ่อครับมาครับตึ๊ด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 นี่คือสามสาวประจำรายการครับถ้ามีคลิปหลังแมชเมื่อไรต้องเจอพวกเขานะครับแต่ถ้าเป็นคลิปเนื้อหาปกติเนี่ยพวกเธอจะไม่มาเพราะฉะนั้นเจอเฉพาะช่วงที่จบการแข่งขันเท่านั้นนะครับอย่าลืมช่วยสนับสนุนช่องเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับพ่อครับเรื่องราววันนี้เป็นยังไงครับพ่อครับแหมคือช่วงแรกเซตแรกนะครับเราเนี่ยเกือบแพ้นะครับโหแต้มเนี่ยเราโดนอย่างครับตอนแรกเนี่ยก็สูสีดูดีดีครับแต่เอาไปเอามาเนี่ยแต้มฟิลิปปินส์เนี่ยพุ่งนำเราไป 4-5 แต้มนะครับโหแล้วโค้ชด่วนเนี่ยต้องเรียกผู้เล่นมาไทม์เอาท์เนี่ยนะครับแล้วดูครับลูกแรกเนี่ยฟิลิปปินส์ก็ได้ไปก่อนนะครับจากอะไรยังไงครับลองไล่เรียงกันดีกว่าครับอ่ะลูกแรกเปิดมาปึ๊บเราก็เสิร์ฟปกตินะครับแล้วก็เขาก็รับเสร็จนี่คือการเปิดเกมที่สวยงามของฟิลิปปินส์นะครับทำให้เขาเนี่ยโมเมนตัมเขาดีกว่าเรานะครับอ่ะตบปุ๊บลูกแรกใครก็ไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าใครได้แต้มจะเดินเกมต่อไปได้ดีกว่านี่แหละครับดูครับรับมาสวยแล้วลูกนี้เนี่ยตัวบล็อกของเราเนี่ยพลาดเห็นนะครับเพราะเกือบจะบล็อกได้แต่ไหลเข้าไปในแดนตัวเองครับโอ้โหแล้วจังหวะที่มันทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเสียกำลังใจหลายต่อหลายจังหวะเนี่ยจังหวะที่ทำให้เกมเปลี่ยนเกมนึงก็คือครับพิมพ์พิชยาครับน้องคนสวยของผมนี่ครับที่แกเนี่ยพลาดถึง2ครั้ง2คราวนะครับจนโค้ชด่วนเนี่ยต้องเรียกไทม์เอาท์นะครับนั่นครับชัชชูออนเปิดทัชดาวเซตแล้วพิมพ์ตบลูกนี้ไม่เป็นแต้มนะครับแล้วฟิลิปปินส์ตบอีกทีนึงครับตบอีกทีนึงแล้วพิมพ์บล็อกออกครับคือลูกนี้เนี่ยความคาดหวังคือบล็อกให้ลงแดนฝั่งเขานะครับแม้แต่มันออกเสียกำลังใจไปแล้วนิดหนึ่งแค่นิดเดียวแต่ลูกต่อไปเนี่ยน้องพิมพ์ผมนะครับแกก็จะพลาดด้วยกันตั้งใจจะทำแต้มแต่สุดท้ายเนี่ยโดนฟิลิปปินส์หลอกนะครับหลอกอะไรต้องดูครับพ่อครับคือ2ลูกเนี่ยเป็น2ลูกที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับอ่ะฟิลิปปินส์เป็นคนเสิร์ฟนะครับแหมเสิร์ฟมาปึ๊บบุ๋มบิ๋มรับขึ้นมาครับแล้วหลอกลูกนี้ทัดดาวไม่ครับยังไม่แล้วปาวานปาแล้วลูกนี้พิมพ์ยอดกะทัชบอลแต่ไม่ทัดเพราะว่าเขาหลบครับลูกนี้นั่นคือไอตัวชื่อคาร์ลอสไอวัวเหลืองนะครับเหมือนหน้าตาคล้ายตัวตุรกีที่ย้อมผมเลยแล้วไทยเนี่ยค่อนข้างจะเกลียดนะครับผมสังเกตสีหน้าสีตาออกเพราะท่าทางมันดีใจเกินเหตุมากแต่สุดท้ายเนี่ยฟอร์มมันตกแหมดูครับน้องพิมพ์นะครับพยายามจะหยอดให้ทัชบอลนะครับแต่สุดท้ายมันหดมือครับโอ้โหมือมันไวมากฟิลิปปินส์เนี่ยพลังเขาสูงมากครับแต่เทคนิคการเล่นเนี่ยยังน้อยกว่าเราเยอะนะครับจนทำให้โค้ชด่วนนะครับแกต้องเรียกไทม์เอาท์เป็นครั้งแรกตั้งแต่แต้มโอ้รู้สึกว่าแต้มนี้เนี่ยแต้มนี้มันยังเท่าไหร่เองแหละครับแต่สุดท้ายครับเอาไปเอามาเนี่ยฟิลิปปินส์นำเรา13ต่อ9นะครับโอ้โหแล้วเราเนี่ยมันนำ13 9โค้ชด่วนเนี่ยเรียกไทม์เอาท์จนเราเป็น14เท่านะครับพลิกถึง2รอบนะครับในเซตแรกเนี่ยนั่นครับบุ๋มบิ๋มเสิร์ฟเรียกความมั่นใจครับทำให้เนี่ยแต้มเสมอกัน14ต่อ14ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไทยก็ตาม17ต่อ14อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่โมเมนตัมเหมือนกับจะมาเรียกว่าพลิกถึง2ครั้งในเซตแรกนะครับถ้าไม่ได้โค้ชด่วนเนี่ยเกมนี้ก็ไม่แน่นะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ากองเชียร์ฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยโหโคตรเยอะเสียงดังมากดูแกตบนะครับบุ๋มบิ๋มปุ๊บผางโอ้โหไม่มีใครอยู่เลยใครรับได้ก็บ้าแล้วครับสุดท้ายครับเราก็ยังตาม17ต่อ14เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าโมเมนตัมเหมือนกับจะมานะครับ
แหมลองดูลูกนี้นะครับไทยเนี่ยจนสุดท้ายไล่มาเป็น17-17แล้วสุดท้ายครับเราก็ได้เซตนี้ไปครับโหเรียกว่าเหนื่อยมากพลิกไปพลิกมาครับ25-22ครับเซตแรกเหนื่อยเหลือเกินทัดดาวเสิร์ฟลูกนี้พลาดเองครับฟิลิปปินส์เนี่ยจังหวะพลาดเองแบบนี้เยอะมากครับจะเห็นว่าเนี่ยทีมเวิร์คของเขาเนี่ยน้อยทักษะเทคนิคของเขายังน้อยมากนะครับแต่พละกำลังที่เขาคล้ายๆกับนักบาสเกตบอลเนี่ยครับโอ้โหจังหวะกระโดดจังหวะตบเนี่ยเหมือนกับว่าบางครั้งนะครับจะแรงกว่าแรงดีกว่าทีมชาติไทยของเราอีกนะครับแต่ลูกนี้เนี่ยจังหวะหลายอย่างของเขาครับยังไม่ดีลูกนี้ทัดบอลไปก่อนแล้วแต่จังหวะแรกนะครับจบเกมเซตแรกเราชนะไป25-22นะครับเกมที่2เนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างเข้าข้างทางทีมชาติไทยหมดแล้วนะครับเล่นยังไงก็นำครับเปิดเกมมาเรานำ 7-2 ครับแล้วลูกนี้เนี่ยเป็นลูกสวยประจำแมตช์นะครับลองดูครับฟิลิปปินส์ตบมาแล้วรับได้ครับรับได้ปึ๊บมาแล้วยังไงต่อตบไปลูกนี้ทัชบอลแล้วก็แหมพิมพ์ตอนแรกขาดความมั่นใจตอนนี้เธอกลับมาแล้วแล้วดูครับมากันนี่ตัวจริง 100% นะครับและดูเธอคนนี้ลูกที่สวยก็คือเพราะมีเธอคนนี้อยู่นั่นเองเธอคนนี้คือน่าจะผู้หญิงแล้วมั้งครับแต่แกใส่วิกแค่นั้นเองแล้วครับแหมสวยเหมือนผมเลยขอบคุณพี่มากนะครับที่เป็นไอดอลให้ผมในวันนี้ครับเต้นเก่งกว่าผมนิดน้อยแหมแซวพี่เขานิดนึงครับพ่อครับนำ 7-2 แล้วยาวไปจน 16-3 นะครับเกมนี้เนี่ยมันบ้าไปแล้วทีมชาติไทยครับเรียกว่าโค้ดด่วนนี่สุดยอดมากแล้วสุดท้ายเนี่ยทัดดาวครับเสิร์ฟปิดเซตในเกมนี้นะครับเสิร์ฟปิดเซตในเซตนี้ครับลองดูทัดดาวเสิร์ฟกันดีกว่าครับทัดดาวจะเสิร์ฟยังไงครับเสิร์ฟลูกนี้เหมือนกับจะไม่แรงแต่เป็นลูกเสิร์ฟไซโค้งครับเบอร์23ฟิลิปปินส์เนี่ยโคตรน่ารักผมเบื่อเธอมากที่หน้าตาเหมือนฝรั่งนั่นแหละครับโอ้โหคนไทยเนี่ยกรี๊ดกราดเธอด้วยพิมพ์ในโซเชียลนะครับว่าเธอเนี่ยน่ารักชื่ออะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันทัดดาก็ยิ้มแป้นเลยคุณเนี่ยความสวยทวีคูณขึ้นเรื่อยๆทุกทีจนใครๆก็อิจฉาเธอแหมตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยหน้าตาไม่น่ารักขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยสวยขึ้นทุกวันนะครับแล้วเซต3เป็นไงครับพ่อครับเซต3ความมั่นใจของเรามาแบบเต็มเปี่ยมแล้วนะครับเราอัดยังไงก็ลงครับแล้วดูครับลูกนี้ครับพิมจัดแต่ไม่ได้ชัชชุออนช่วยซ้ำครับลองดูครับลูกนี้เซตมาครับพิมตบทัชบอลแล้วรับได้อีกครับแล้วงัดขึ้นมาได้ครับฟิลิปปินส์ครับตบพอข้ามไปครับแล้วก็ลูกนี้ครับปาวานอันเดอร์มาแล้วเซตแล้วลูกนี้บุ๋มบิ๋มตบริมเส้นครับใครจะไปบ้ารับได้ครับลูกนี้ทั้งแรงและริมเส้นขนาดนั้นครับพุ่งไปรับยากมากครับลูกนี้ครับแหมและนี่ครับกองเชียร์ไทยของเราครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้โตเนี่ยมากันหมดเลยเต้นได้หมดทุกคนครับเพราะว่ามีความอยากสวยอยู่ในใจ ผู้ใหญ่บางคนที่มีความอยากสวยผมนะครับแต่ยุคนั้นเนี่ยความอยากสวยก็อาจจะถูกเก็บเอาไว้ครับก็เลยต้องมาระบายช่วงที่เขาเปิดเสรีนะครับแล้วฟิลิปปินจังหวะนี้ก็ยืนยันแล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยหมดจริงๆนะครับจังหวะสุดท้ายจังหวะแบบนี้พลาดเยอะมากสำหรับฟิลิปปินในเซตที่3นะครับพ่อเรามาดูกันดีกว่าว่าจังหวะเป็นไหนนะครับลูกนี้โยนมาตามปกตินะครับคาร์ลอสลูกนี้เซตมาตบคือตบก็เบาลงเรื่อยๆครับในเซตที่3เนี่ยยิ่งเบามากแล้วเกมสุดท้ายสมาธิก็แตกซะเองครับนั่นครับไทยหลอกหยอดแต่สุดท้ายเนี่ยยืดตัวพยายามจะไปแปะบอลเอาไว้นะครับแต่ก็แปะบอลไว้ไม่สำเร็จอยู่ดีตัวที่เล่นเซตแรกดีๆนะครับกลายเป็นว่าเล่นห่วยทั้งหมดแล้วดูครับนักกีฬาไทยถ้าเต้นแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าพวกเธอคลายความกดดันแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยโลเคชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะถูกแย่งเต้นที่หน้าตู้แอร์นะครับต้องมาเต้นตรงนี้ไม่มีตู้แอร์นะครับทำให้พวกเธอเนี่ยความฟิตในการเต้นของพวกเธอเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งเต้นน้อยเนี่ยยิ่งฟอร์มไม่ดีแหมถูกแย่งโลเคชั่นหน้าตู้แอร์ร้อนดิครับดูหน้าของเจ๊โสดิครับดูเนี่ยความเงาวาวเนี่ยแสดงว่าเนี่ยขนาดไม่ค่อยดูเท่าไหร่เนี่ยเหงื่อยังแตกนะครับโอ้โหเป็นศึกการแย่งที่เต้นหน้าตู้แอร์แล้วครับวันนี้ครับนี่ครับพ่อครับคือทีมชาติไทยของเราครับไม่ใช่ทีมที่จะชนะใครได้ห่างมากครับถ้าเสียสมาธินะครับถ้าไม่ได้โค้ชอย่างโค้ชด่วนเนี่ยสาวๆเนี่ยไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าต้องขอบคุณโค้ชด่วนนะครับที่มากระตุ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนเกมตั้งแต่ช่วงเซตแรกนะครับจนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยแก้เกมไม่ได้เพราะลูกเล่นของฟิลิปปินส์เนี่ยโหน้อยนิดมากรูปแบบการเล่นของฟิลิปปินส์เนี่ยน้อยกว่าเราเยอะมากทั้งทักษะส่วนตัวในการทำแต้มทักษะในการรับนะครับ
แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาสู้เราได้ก็คือพละกำลังนั่นเองครับโอ้โหอย่าลืมครับ1ไลค์กับผมด้วยเพราะว่าวันเย็นนี้ครับผมต้องกินข้าวและถ้าใครรวยกดปุ่ม thank you ขอบคุณได้ครับ40บาทผมเอาไว้กินข้าวตอนค่ำครับนี่ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากไว้ตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ